มาดูกันที่กีฬาข่าวนี้กันบ้างนะคะราชบุรีมิตรผล FC ค่ะเปิดบ้านรับการมาเยือนชลบุรี FC ก่อนจบไปด้วยสกอร์เสมอกันไป1ประตูต่อ1ค่ะที่สนามกีฬาจังหวัดราชบุรีนะคะราชันมังกรราชบุรีมิตรผล FC เปิดบ้านรับการมาเยือนฉลามชนชลบุรี FC ผลเสมอไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1โดยในนาทีที่28อดุลลาโซเบอร์19ผู้เล่นของชลบุรี FC นะคะทำบอลเข้าประตูตัวเองส่งผลให้ราชบุรีมิตรผล FC นำไปก่อน1ประตูต่อ0ในครึ่งเวลาแรกต่อมาในครึ่งเวลาหลังในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะคะในนาทีสุดท้ายกรรมการได้ให้เป็นลูกฟรีคิกหลังผู้เล่นของชลบุรี FCถูกผู้รักษาประตูของราชบุรีมิตรผล FC รวบตัวในเขตโทษแต่ผู้เล่นของทีมชลบุรี FC นะคะได้มีการประท้วงไม่ยอมให้กรรมการต้องเปลี่ยนการตัดสินใหม่ให้ยิงในจุดโทษส่งผลให้ชลบุรี FC ตีเสมอราชบุรีมิตรผล FC 1ประตูต่อ1ท่ามกลางเสียงโห่ร้องและตะโกนขับไล่ของแฟนบอลที่กรรมการตัดสินค้านสายตาคนดูภายหลังจบเกมการแข่งขันนะคะแฟนบอลทั้ง2ทีมก็เกิดเหตุประทะกันขึ้นค่ะโดยทางแฟนบอลราชบุรีมิตรผล FC ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาแจ้งว่าทางกองเชียร์ของชลบุรี FC ได้มีการถีบรถจักรยานยนต์ของแฟนบอลราชบุรีล้มระเนระนาดนะคะจนได้รับความเสียหายและทางฝั่งของทีมกองเชียร์ชลบุรี FC นะคะก็ได้มีเสียงระเบิดคล้ายกับคนจุดประทัดดังขึ้นหลังจากนั้นนะคะเกิดกองเชียร์ทั้ง2ฝ่ายมีการตะลุมบอลกันเกิดขึ้นเหตุการณ์ชุลมุนดังกล่าวทำให้กองเชียร์ทั้ง2ฝ่ายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหลายคนค่ะและรถเสียหายจำนวนหลายคันหลังจากที่เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นนะคะทางประธานสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ได้ออกมาขอร้องแฟนบอลราชบุรีมิตรผล FC ให้สงบสติอารมณ์ใจเย็นๆและได้กล่าวขอโทษกับทางกองเชียร์สโมสรชลบุรี FC ไปด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะทางประธานสโมสรราชบุรีมิตรผล FC พร้อมที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ที่เสียหายทั้ง2ฝ่ายด้วยค่ะสองแสน 92,200